ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับบอกเลยว่าที่นี่มีที่เที่ยวเยอะมากๆในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ท่าโร้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำและมาชิมอาหารพื้นถิ่นของที่นี่กันครับอาหารจานนี้มีชื่อว่าอะไรครับหมูลอยกับแจ่วด้านค่ะคือหมูที่มาจากพิธีกรรมในพิธีเสนเรือนค่ะหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำจะขาดเครื่องแต่งกายไปไม่ได้อย่างแน่นอนครับกว่าจะได้เสื้อสวยๆที่ผมใส่ในวันนี้จะมีวิธีการทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญอย่างอาจารย์ทนกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับอาจารย์โทนนะครับต้องบอกว่าเขาบอกว่าเป็นอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมของไทยทรงดำด้วยวันนี้มาชุดพร้อมเลยนะคุณผู้ชมอันนี้เขาเรียกชุดอะไรครับอาจารย์ถ้าลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าเสื้อคงเฮงคงเฮงที่ผมใส่อยู่เนี่ยนะแต่อันนี้ลักษณะนี้เรียกว่าเสื้อไทยจะต่างกันตรงด้านข้างเอวครับอ๋อไม่มีรอยเว้าแต่ถ้าเป็นชุดในชีวิตประจำวันที่ใส่ทำกิจกรรมทำงานก็จะเป็นเสื้อตัวนี้แต่อันนี้เวลาไปออกงานไปลำแคนไปอะไรก็จะใส่เสื้อพิเศษหน่อยจริงๆเขาต้องติดนะคุณผู้ชมแต่ว่าติดผมติดไม่เข้าคือปัญหาช่วงนี้กินเยอะไปนิดนึงนะครับแล้วก็จุดเด่นก็คือกระดุมก็จะมีลักษณะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นลายดอกเม็ดผักบุ้งครับอ๋อจริงเหรอเม็ดผักบุ้งหน้าตาเป็นอย่างนี้เหรออาจารย์ครับผมไม่เคยไปดูเม็ดผักบุ้งเลยเพิ่งรู้อ่ะงั้นเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำดีกว่าว่าวิธีทอผ้าของเราเป็นยังไงสำหรับกี่ของชาวไทยทรงดำในสมัยก่อนก็จะเป็นกี่แบบทอมือนะครับเมื่อก่อนเราก็จะทอกันแค่2ตะกอหรือว่าไทยทรงดำก็จะเรียกว่า2เขาก็จะมีอันเนี้ยแค่2อันแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่เราทำขึ้นมาตอนนั้นเพื่อสอนคนในชุมชนเกี่ยวกับการทอ4ตะกอก็คือจะมีเขาเนี้ย4เขาเพื่อให้ผ้าเนี้ยเกิดลวดลายจุดเด่นของผ้าไทยทรงดำเนี่ยคือมันพิเศษกว่าที่อื่นยังไงหรือว่าลักษณะของลายหรืออะไรครับผมถ้าเราดูหรือว่าถ้าเราเห็นก็คือไทยทรงดำก็จะสีดำล้วนใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่ผมใส่แบบนี้ครับผมแล้วก็จุดเด่นของชุดไทยทรงดำนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดในชีวิตประจำวันหรือว่าชุดในพิธีเนี่ยจะใส่ทั้งสองด้านมันบ่งบอกถึงความประณีตของผู้หญิงไทยทรงดำที่สามารถเย็บเสื้อผ้าให้ใส่ได้ทั้งสองด้านจริงเหรอของผมนี่กลับออกมาใส่ได้เลยเหรอใช่ครับแต่เข็มก็จะเหมือนกันลองคุณผู้ชมลองดูเพียงแต่ว่ากระดุมมันก็จะเปลี่ยนด้านเฉยอ๋อเนี่ยเขาเก็บตะเข็บไม่ให้เห็นเนี่ยครับไม่ให้เห็นให้เหมือนก็คือเหมือนปีกไม้ด้านนึงก็คือเหมือนเป็นอีกลายนึงอ่ะแล้วที่สำคัญที่ผมรู้สึกนะมันใส่สบายมันไม่ร้อนแต่ถ้าเมื่อก่อนก็จะเป็นลักษณะของผ้าฝ้ายแต่พอมาปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นลักษณะของด้ายไหมประดิษฐ์นะครับเพราะว่ามันสะดวกต่อการดูแลรักษาอย่างกระดุมอย่างเงี้ยก็จะบ่งบอกถึงฐานะของคนด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นกระดุมที่เป็นกระดุมเงินแท้ครับเนี่ยตัวเนี้ยก็จะเป็นลักษณะของเงินแท้อันนี้เป็นสมบัติยายที่ตกทอดมาอ๋อคือตัวกระดุมนี้ก็จะเป็นของมีค่าก็คือใส่เสื้อแต่ละแบบก็จะแบบว่าถ้าบ้านนี้แบบว่าบ้านนี้บ้านเศรษฐีมีฐานะกระดุมก็จะใหญ่หน่อยไม่ใช่กระดุมก็จะเยอะกระดุมก็จะเยอะอ๋อจะเยอะขึ้นไปอีก10เมตรเลยอ๋อคือถ้ากระดุมน้อยนี่คือลำบากเลยอ๋อตายแล้วคุณผู้ชมผมเพิ่งรู้นะฐานะด้วยคืออันนี้มันเป็นสมัยโบราณนะแต่ปัจจุบันนี้ก็คงไม่ใช่แล้วเป็นการอนุรักษ์กันใช่ครับทีนี้ต้องถามอาจารย์นะครับผมว่าวันนี้ผมมาเที่ยวที่เพชรบุรีหลายๆคนไม่รู้นึกว่าที่นี่มีดีแต่ที่ทะเลแต่ว่าจริงแล้วเพชรบุรีมีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมครับซึ่งวันนี้เราจะมาเที่ยวที่หมู่บ้านของชาวไทยทรงดำสิ่งแรกที่มาคุณผู้ชมก็มาเรียนรู้เรื่องผ้าเรื่องอะไรก่อนซึ่งอาจารย์สามารถสอนด้วยแล้วก็ใครอยากได้กลับไปมีจำหน่ายด้วยครับแต่เดี๋ยวทีนี้ต่อไปเรารู้เรื่องแล้วผ้านี่ต้องบอกว่ามันมีเอกลักษณ์มากๆแล้วผมแต่งตัวแบบไทยทรงดำแล้ววันนี้ผมอยากจะตามหาอาหารถิ่นของไทยทรงดำอาจารย์ได้ครับมีทั้งอาหารที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่กินอยู่ทุกๆวันแล้วก็อาหารที่ใช้ในพิธีกรรมก็จะมีอีกเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับว่าวันนี้จะมีอะไรอร่อยๆให้ผมได้ชิมอีกบ้างครับผมอาจารย์เสื้อมันจะได้อยู่เนาะได้ครับถ้ากินเข้าไปอีกมันจะไม่ไหวนะ นะ อยากรู้กันใช่ไหมล่ะครับว่าของอร่อยๆของที่นี่จะมีอะไรบ้างถ้าอยากรู้แล้วเราไปหาคำตอบกับแม่ติ๋มที่กำลังเตรียมของให้ผมกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณแม่ครับผมครับสวัสดีขอสวัสดีแบบงามๆครับที่ไหนมีอาหารที่นั่นผมจะมารยาทดีขึ้นมาทันทีเลยครับคุณแม่กำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังห่อข้าวเหนียวกับปลาอุกกะเล้ค่ะฮะอะไรปลาอะไรกะเล้นะ
ปลาอุกกะเลมันคือปลาอะไรครับทำไมชื่อประหลาดขนาดนั้นแล้วจริงๆมันคือปลาอะไรปลาซาดีนปลาทูตัวเล็กมันเป็นปลาหางเขียวมันไม่ใช่ปลาทูอะค่ะอ๋อมันเป็นตระกูลปลาหลังเขียวเนาะโอเคซึ่งปลาหลังเขียวเนี่ยผมเคยไปออกเรือจับแล้วเอามาทำเป็นเขาเรียกว่าปลาตกแผะที่จังหวัดตากกินอร่อยมากอันนี้ก็แสดงว่าต้องอร่อยไม่แพ้กันแน่นอนครับคุณผู้ชมแล้วเขาเอาไปทำอะไรมาครับเนี่ยทอดแล้วก็กินกับข้าวเหนียวคือยังไงเวลาเราไปทำนาไปอะไรเงี้ยก็จะห่อไปแบบนี้เขาเรียกอะไรข้าวเหนียวห่อปลาอกกระแล้ค่ะข้าวเหนียวห่อปลาอกกระแล้แต่ข้าวเหนียวธรรมดาเลยไม่ใช่ข้าวเหนียวมูลไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบเหมือนอาหารว่างที่เราถือไปเวลาไปทำนาหรือว่ากินแบบแทนข้าวอะไรแบบนี้เลยได้ค่ะได้โอ้แปลกมากเลยคุณผู้ชมแต่ตัวนี้ก็คือเหมือนปลาตากแห้งเป็นปลาแห้งมันก็จะมีรสเค็มอยู่ในตัวของมันก็ไม่ต้องปรุงอะไรไม่ต้องปรุงเลยค่ะครับผมแล้วก็ห่อในใบตองเนาะมันก็จะมีความหอมของใบตองอย่างนี้ก็คือมันเป็นภูมิปัญญาในการถนอมอาหารด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะแบบนี้เก็บไว้ได้นานไหมได้นานค่ะข้าวเหนียวนี่ก็ได้หลายวันโหนี่คือมันไม่ใช่แค่การแบบนำอาหารแบบให้แบบเดินทางสะดวกหรือไปกินได้สะดวกเป็นการแบบถนอมอาหารได้หลายวันเลยใช่ค่ะอย่างน้อย 3-4 วันก็ยังอยู่จุดเด่นนะครับข้าวเหนียวที่ห่อในใบตองนะครับก็จะมีกลิ่นหอมจากใบตองและข้าวก็นุ่มมากครับผมแต่ว่าที่สำคัญคือตัวปลานะครับผมจะมีความกรอบครับและมีรสชาติเค็มอ่อนๆคือปลาเพียงแค่ชิ้นเดียวเนี่ยสามารถกินกับข้าวเหนียวได้ทั้งก้อนเลยอ่ะแล้วมันลงตัวพอดีเลยอ่ะอร่อยมากครับผมต้องบอกเลยว่ากลิ่นของใบตองมันช่วยส่งให้ข้าวเหนียวห่อเนี่ยมันยิ่งอร่อยมากขึ้นน่ารับประทานมากขึ้นนะครับแล้วห่อแล้วมันจะไม่แข็งกระด้างจะนุ่มอ๋อคือใบตองมันช่วยให้ข้าวเหนียวเนี่ยไม่แข็งกระด้างด้วยอ่ะสุดยอดเลยครับผมยังไม่หมดแค่นั้นอันนี้คือข้าวต้มมัดก็เนี่ยเวลาไปทำนาก็ไปสัก2ห่ออันนี้ของคาวอันนี้ของหวานของคาวไปแล้วข้าวเหนียวห่อปลาอกกระแล้วมาดูของหวานที่นี่บ้างข้าวต้มมัดที่นี่เหมือนที่อื่นไหมครับหรือว่ามีอะไรพิเศษวัตถุดิบของเราหาง่ายก็จะมันหวานอ๋อก็คือเข้มข้นด้วยเครื่องใช่ค่ะเข้มข้นด้วยเครื่องมาดูกันนะครับข้าวต้มมัดนะครับโอ้โหแน่นอนดูสิแกะออกมานี่เห็นกล้วยแล้วเนื้อข้าวเหนียวนุ่มๆกล้วยแน่นๆนะครับแบบนี้เลยนะครับผมกะทิแบบล้นพ้นไม่มีห่วงเครื่องรสชาติของข้าวต้มมัดของไทยทรงดำที่นี่นะครับอย่างที่แม่บอกว่าไม่ห่วงเครื่องจริงๆนะครับเข้มข้นด้วยกะทินะครับกล้วยแน่นมากนะครับแล้วก็มีถั่วดำที่ใส่มาแบบเต็มๆเครื่องแน่นแบบนี้ถือว่าเป็นข้าวต้มมัดที่อร่อยแล้วก็หอมใบตองมากๆเลยครับผมต้องบอกว่านี่ถือว่าเป็นแบบแค่อาหารต้อนรับแบบว่าอาหารว่างแต่วันนี้ผมมาตามหาสุดยอดวัตถุดิบของชาวไทยทรงดำที่ท่าโร่แห่งนี้คืออะไรครับแม่ถ้าสุดยอดวัตถุดิบที่นี่ปลาล้าค่ะปลาล้ามันต้องดังทางอีสานแม่นี่เพชรบุรีที่นี่ก็ดังค่ะที่นี่สุดยอดปลาร้าเลยใช่ไหมเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะไปตามล่าหาสุดยอดปลาร้ากันครับผมอยากรู้แล้วนะครับที่บอกว่าที่นี่มีสุดยอดปลาร้าจะเป็นแบบไหนแต่ก่อนที่เราจะไปชิมกันแม่ติ๋มจะพาผมมาเรียนรู้การจับปลาแบบของชาวไทยทรงดำกันก่อนครับก่อนที่จะลงไปจับปลากันคุณแม่ครับวิธีการจับปลาแบบนี้เขาเรียกว่าวิธีการจับปลาแบบอะไรครับอ๋ออันนี้สวิงค่ะสวิงในการจับปลาใช่ค่ะมันจะลงไปตักก็ได้อย่างนี้เลยเหรอแม่เราก็ต้องค่อยๆแบบนี้ไปเลาะๆไปเรื่อยๆแล้วที่แม่ถือมาอันนึงนั่นคืออะไรก็คือบางทีเราไม่เจอเราก็ใช้ลำล่ออ๋อคือล่อให้มาใกล้ๆแล้วค่อยสวิงตักอีกทีนึงตัวนี้ก็คือลำใช่ค่ะกับสวิงแค่นี้เลยอันนี้คือเป็นการจับภูมิปัญญาชาวบ้านจับกันมาตั้งแต่โบราณโบราณใช่ค่ะถ้าเราลงไปจับเด็ดเราจะได้ปลาอะไรบ้างปลาเพียนทรายแล้วก็บางทีก็เป็นปลาหลายๆชนิดก็มีหลายชนิดแต่ว่าถ้าจะทำปลาล้าเนี่ยเราอยากได้ปลาอะไรปลาตะเพียนทรายนี่แหละปลาตะเพียนทรายนี่เลยที่อยากได้ที่สุดให้ดูสวิงนิดนึงหน้าตาจะเป็นแบบสามเหลี่ยมนะคุณผู้ชมจะไม่เหมือนสวิงที่เรารู้จักสวิงที่เรารู้จักมันจะมีด้ามจับแล้วก็ตักที่ผมรู้จักแบบนั้นอันนี้เป็นของชาวไทยทรงดำจะเป็นแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมแล้วก็เป็นตาข่ายแล้วก็มีเหยื่อมีเหยื่อแล้วก็มีข้องข้องก็คือไว้ใส่ปลาแบบโบราณอ่ะโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับคุณแม่คือเราต้องลงไปแล้วก็เหมือนกับลงไปเลาะไปเรื่อยๆว่าเจอปลาตรงไหนช่วยจับปลาแม่มันจะจับปลาอะไรได้ละหมาลงขนาดเนี้ยปลาหนีหมดไข่ต้นปลาแดดจะมากินนะคุณผู้ชมหมาลงขนาดเนี้ยดูทำตัวเหมือนมาเที่ยวสวนสนุกกันดูโอ้โหอ่ะจะได้ไหมล่ะครับปลาน่ะดูเขาไหว้เหมือนเขามาเที่ยวโอ้โหสบายใจเขาเลยยังไงตรงเนี้ยก็ไม่ได้แล้วแหละถ้าพูดกันตรงๆยังไงก็ไม่ได้ถ้าหมาลงขนาดนี้แต่วิธีก็คือว่าเขาจะโปรยอาหารไปแบบนี้ถูกไหมครับแม่สักพักนึงสักพักแล้วเราก็จะยืนนิ่งๆรอคือเราต้องยืนนิ่งๆเพื่อให้ปลาไม่รู้ว่ามีคนอยู่เสร็จแล้วก็เอาสวิงรอไว้เลยไม่ใช่เห็นปลาแล้วตักนะคือดักรอไว้เลยเมื่อเห็นปลาเข้ามาปุ๊บก็ยกเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นวิธีจับปลาแบบนี้แสดงว่าสมัยโบราณที่นี่ต้องปลาเยอะมากนะแม่ใช่บางคนเขาจะไปส
สองคนและอีกคนนึงอ้อมข้างอ้อมซ้ายอ้อมขวาช่วยกันต้อนเข้ามาช่วยกันต้อนเมื่อกี้เราพยายามรอให้ปลาเข้ามาแล้วคุณผู้ชมไม่เข้าเพราะว่าน้องหมาไปจับคุณแม่เขาบอกมีวิธีนึงคือทำยังไงนะคุณแม่เข้าริมตะลิ่งคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าไข่ตุ๋นน่ะทำให้ปลาตื่นเข้าริมตะลิ่งเราก็จะสวิงเนี่ยเลาะริมตะลิ่งไปเรื่อยๆก็พยายามดูตรงที่มีโพรงหญ้าใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อก็ดันเข้าไปอย่างนี้เลยใช่ไหมอ๋อคือบางทีมันแอบอยู่มันก็จะวิ่งเข้ามาในสวิงเลยเข้าในสวิงเลยข้างนี้ของนี้ก็เลาะไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นริมตะลิ่งนี้จะเจอปลาอะไรแม่บางทีก็เจอปลาดุกอะค่ะปลาดุกก็มีเหรอปลาดุกหรือปลาตะเพียนปลาอะไรก็มีใช่ไหมมีค่ะคือเขามาหลบอยู่ตามโพรงหญ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะเจอไหมแม่เจอบ้างไหมถ้าจะเจอแล้วปุ๊บเข้าไปแล้วอ่ะตัวหนึ่งอ๋อเจอแต่ปลาอะไรไม่รู้นะก็คือถ้าเกิดกลางๆไม่ได้ก็มาเลาะริมตะลิ่งใช่ค่ะแปลว่ามันเป็นช่วงเวลาของมันใช่ไหมบางช่วงนะปลาก็จะอยู่ถ้าเกิดแม่บอกว่าถ้าน้ำขึ้นเดี๋ยวจะอยู่กลางใช่ค่ะน้ำแต่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำลงก็อาจจะหลบเข้าริมตะลิ่งคุณผู้ชมใช่ค่ะอันนี้มีไหมได้ไหมตกลงไม่เย็นแม่บอกว่ามีอะไรเข้าไปลองปลานะแม่ที่เข้าไปอ่ะลองยกชัวนะปลานะโอ้ยมีนี่ไงปลาเลยอ่ะปลาดุกอะฮะเฮ้ยตัวใหญ่นะแม่ผมไม่คิดว่าจับอันนี้ผมนึกว่าจะได้แบบพวกปลาแบบเหมือนปลากระดี่ปลาในตัวเล็กๆได้ตัวอย่างนี้เลยเหรอปลาดุกโอ้แสดงว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะค่ะตัวใหญ่อย่างนี้ไปทำปลาร้าได้ไหมโดยมากก็หั่นเป็นชิ้นๆได้ได้แต่ว่าที่เกิดถ้าจะอร่อยไม่ใช่ปลาดุกไม่ใช่ค่ะโอ้ถ้าจะอร่อยต้องเป็นปลาอะไรปลาตะเพียนทรายตะเพียนทรายโอ้แล้ววันนี้เราจะมีโอกาสได้ไหมก็ปลาตะเพียนทรายมันจะช่วงน้ำขึ้นมันจะได้โอ้ตอนนี้มันเป็นน้ำลงก็จะยากหน่อยเนาะถือว่าเป็นการจับปลาแบบวิถีชีวิตแบบโบราณเนาะวันนี้ได้ปลาดุกมาตัวนึงก็ถือว่าโชคดีเราไม่เห็นมันมีปลาเข้ามาเลยอะหลังจากที่เราโปรยอาหารไปน่าจะเป็นเพราะว่าน้ำมันลงใช่ไหมน้ำมันขุ่นแล้วเขาจะดักตะคัดถ้าได้ปลาตะเพียนทรายเขาจะดักตะคัดอ๋อวันนี้ต้องใช้วิธีดักตะคัดอันนี้ถามตรงๆเลยแม่แล้วแม่จะพาผมมาช้อนทำไมไม่รอไม่ดักตะคัดให้ผมล่ะเพราะดักตะคัดมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายอ๋ออันนี้คือพามาเที่ยวไปวิถีชีวิตนะครับปลาตะเพียนทรายที่แม่อยากได้อยู่มากโดยมากเย็นๆอ่ะหลานก็มาวางตะคัดแล้วตอนเช้าเขาก็กู้ไปให้อ๋อเข้าใจแล้วอันนี้คือโดนหลอกมาให้มาลงน้ำเล่นคือจะพามาลงน้ำเล่นอยากเห็นวิถีชีวิตคือรู้อยู่แล้วเราว่าไม่ได้หลอกปลาน่ะขอบคุณมากเลยแม่ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวให้คุณแม่เริ่มเลยครับขั้นตอนการทำปลาร้าของที่นี่ก็ต้องขอดเกล็ดได้เลยครับนำมาถอดเกล็ดนะครับตัดคีบแล้วก็เอาพวกไส้ข้างในออกให้หมดแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดใช่ค่ะน้ำเปล่าเลยใช่ค่ะวิธีเลือกมีไหมแม่ว่าต้องเลือกปลาแบบไหนทำปลาร้าอร่อยอย่างเงี้ยต้องมีเคล็ดลับในการเลือกไหมก็ถ้าปลามันสดเลยมันก็ไม่ค่อยจะนั่นต้องให้นุ่มๆหน่อยนึงให้แบบว่าเอามาไว้สักพักนึงอ๋อถ้าสดมากๆไม่ดีคือถ้าสดมากๆเนื้อมันแข็งอยู่เนี่ยมันกว่ามันจะหมักแล้วกว่ามันจะซึมอ่ะนานมันจะไม่ค่อยเข้าโอเคเราก็ใส่เกลือเกลืออันนี้เป็นเกลือสมุนแล้วก็เป็นเกลือแบบเกลือหยาบเนาะไม่เอาเกลือละเอียดไม่เอาเกลือป่นเกลือหยาบๆอ๋อไม่เยอะเนาะเกลือน้อยนิดเดียวเองนะมันก็มีอัตราส่วนของมันที่เราทำน้อยโดยประมาณใช่ค่ะเราทำน้อยที่เราทำน้อยไม่ใช่อะไรหรอกคุณผู้ชมเพราะเราจับปลาได้น้อยคลุกเคล้าเกลือให้ทั่วหลังจากนั้นครับเอาลำที่เราคั่วแล้วลำคั่วบางที่เขาใช้ข้าวคั่วบางที่ใช้ลำไม่คั่วแต่ถ้าเป็นสูตรที่นี่คือลำคั่วคั่วให้เหลืองให้หอมถ้างั้นถ้าฟังอย่างที่ทั้งหมดมาเคล็ดลับความอร่อยก็คือ1นะครับเคล็ดลับความอร่อยของปลาร้าบ้านท่าโลก็คือตัวปลาต้องเป็นปลาตะเพียนทรายหนึ่งนี่คือเคล็ดลับ2ใช้ลำครับแต่เป็นลำคั่วพอได้ปลาที่คลุกเคล้าด้วยเกลือกับลำคั่วแล้วต่อมาก็จะมาใส่ไหใส่ไหค่ะผมมีข้อสงสัยอีกแล้วเราดองในแบบโหลพลาสติกโหลแก้วหรืออะไรได้ไหมทำไมต้องไหเท่านั้นไหมันถนอมอาหารได้นานแล้วก็ไม่ค่อยจะเสียมันมีเหตุผลออกมาคือมันอาจจะเป็นลักษณะของการควบคุมอุณหภูมิใช่ไหมใช่ค่ะคือถ้าอยู่ในอันอื่นถามว่าทำได้ไหมได้ได้แต่เสียเร็วใช่ค่ะโอเคครับแล้วเขาจะเรียงเต็มเลยใช่ไหมใช่ค่ะเรียงให้เต็มครับเขาจะไม่ได้โยนลงไปนะผู้ชมเขาต้องเรียงนะมันจะเรียงแบบทับกันเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเนาะชั้นๆกันไป
มักเสร็จแล้วหาอะไรมาปิดปิดแบบปิดสนิทเลยเนาะใช่ค่ะคือไม่ใช่แค่มาครอบเฉยต้องแบบไม่ให้อากาศเข้าเลยใช่ค่ะแล้วหมักไว้กี่เดือนครับก็หมักถ้าได้นานสัก 7-8 เดือนก็อร่อยประมาณ 7-8 เดือนนี่คือเหมาะสำหรับการรับประทานแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าหมักออกมาแล้วหน้าตาปลาร้าจะเป็นยังไงแล้วจะเอามาทำอาหารจานไหนได้บ้างครับอันนี้ก็คือตัวปลาร้าที่หมักเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเอามาให้คุณผู้ชมดูแต่ว่าปกตินะครับมักจะนิยมใช้ตัวน้ำปลาร้าในการปรุงอาหารมากกว่าตัวเนื้อนะใช่ค่ะก็คือจะเน้นที่น้ำแล้วน้ำปลาร้าของที่นี่จะแบบใสแล้วก็สวยมากนะครับจะไม่ขุ่นไม่ดำไม่ข้นครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูอาหารที่ปรุงจากปลาร้าไทส้มกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ผมอยู่กับแม่ต๋อมนะครับวันนี้แม่ต๋อมจะมาสอนทำอาหารของชาวไทยทรงดำใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นแบบเป็นอาหารโบราณด้วยเป็นอาหารพื้นบ้านประจำท้องถิ่นที่เวลาเขาเสนเรือนทำบุญบ้านเนี่ยต้องมีประจำวันนี้ทำอาหารที่มีชื่อว่าอะไรครับแกงหน่อไม้เปรี้ยวแกงหน่อไม้เปรี้ยวแล้วถ้าชื่อแบบที่ชาวไทยทรงดำเรียกอะครับแกงหน่อไม้ส้มแกงหน่อไม้ส้มโอเคอันนั้นมาเริ่มกันเลยวันนี้ผมเป็นลูกมือให้เนี่ยผมพกปืนมาจากบ้านด้วยเนี่ยพกปืนมาติดแก๊สนี่กระทะเราเดี๋ยวใส่น้ำลงไปนะครับแม่น้ำน้อยๆก่อนแล้วผัดพริกแกงให้สุกก่อนพริกแกงให้หอมก่อนพริกแกงมีส่วนผสมของอะไรบ้างครับก็มีพริกแห้งมีเกลือกระเทียมหัวหอมกะปิมันเริ่มไหม้ขอบๆแล้วแม่ได้เอาหมูเอาไก่ใส่แล้วเดี๋ยวก่อนเอาทั้งเดี๋ยวทำไมแกงมันต้องมีทั้งหมูทั้งไก่อ่ะก็คือของเรานะมันแบบที่ทำงานอ่ะคือทำงานเสนเรือนงี้นะทำหมูไหว้แล้วก็เอาหมูใส่ตอนนี้ไก่อ่ะก็ต้องมาทำพิธีตอนนี้เหลือโครงไก่ก็ต้องสับไก่ใส่อ๋อคือใส่หม้อแกงไปเลยเงี้ยคือพูดง่ายคุณผู้ชมคือจุดกำเนิดของแกงอันนี้มันเกิดจากการที่เวลาเขาทำแบบพิธีไหว้แล้วก็ตามก็จะมีหมูมีไก่ก็เลยแบบเอาหมูไก่มาใส่หม้อหมดเลยโอ้เลยเกิดเป็นแกงนี้ขึ้นมาใช่มีน้ำปลาด้วยอันนี้คือปลาที่ผมไปหมักมาเมื่อกี้เลยนี่เดี๋ยวบอกเลยว่าปลาที่นี่สีไม่เหมือนที่อื่นสีสวยแล้วก็เป็นปลาข้าวคั่วหอมมากใส่น้ำปลาแล้วใส่น้ำลงไปด้วยใส่หน่อไม้จ้ะหน่อไม้หน่อไม้เปรี้ยวหน่อไม้เปรี้ยวหน่อไม้ไผ่ลวกเปรี้ยวเอ๊ะผมเพิ่งสังเกตว่าไม่มีเครื่องปรุงอะไรเลยหรอไม่มีแค่นี้แหละจริงเหรอคือแกงแบบโบราณก็คือรสชาติใช่รสชาติของเขาเองจากเครื่องแกงเผ็ดร้อนเปรี้ยวจากหน่อไม้แล้วก็เค็มจากเกลือเค็มจากปลาเกลือด้วยเกลืออยู่ในหน่อไม้ใช่ไหมแค่นี้เลยเสร็จแล้วเสร็จจุดเด่นของแกงหน่อส้มนะครับต้องบอกว่าอย่างที่คุณแม่บอกว่ามาจากรสชาติของหน่อไม้ที่มีความเปรี้ยวกลมกล่อมพอดีนะครับนอกจากรสชาติเปรี้ยวที่ออกมาจากหน่อไม้แล้วจริงๆจะมีความหอมแล้วก็ความกรอบของเนื้อหน่อไม้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือความเค็มของปลาร้าที่เป็นความเค็มมันๆนวลๆเข้ากับความเปรี้ยวของหน่อไม้ดองได้ดีมากๆเลยครับถ้ามีโอกาสอยากให้ลองมาชิมกันที่บ้านท่าโลครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ผมอยู่กับคู่หมึกครับผมคู่หมึกนี่คือเป็นอาจารย์สอนเกี่ยวกับอะไรครับเป็นครูสอนนาฏศิลป์ค่ะสอนนาฏศิลป์ใช่ค่ะโอ้โหแต่วันนี้จะมาโชว์ฝีมือทำอาหารใช่ค่ะเป็นอาหารส้มค่ะเป็นอาหารไทยทรงดำเมนูอะไรนะเมื่อกี้ก่อนที่จะพูดคำว่าไทยทรงดำพูดคำว่าอาหารส้มอาหารส้มส้มหมายถึงอะไรส้มหมายถึงชาวไทยทรงดำค่ะอ๋อถ้าเกิดเรียกชื่อเล่นคือส้มคือไทยทรงดำมาจากส้วงมาจากสีดำที่เราใส่มันเป็นคำที่แบบคำผันคำเขาเรียกอะไรคำแปลเรียกเร็วๆแล้วก็เป็นแบบเป็นคำย่อเพราะจะเรียกถ้าเกิดเราเรียกไทยทรงดำก็เรียกว่าส้งก็ได้ราวส้งได้ค่ะราวส้งใช่ค่ะโอเคอ่ะงั้นเรามาดูอาหารจานนี้มีชื่อว่าอะไรครับมีชื่อว่าหมูลอยกับแจ่วด้านค่ะหมูลอยงงเลยหมูลอยคือหมูต้มค่ะหมูที่มาจากพิธีกรรมในพิธีเสนเรือนค่ะเขาก็จะเป็นการเสนเรือนก็คือเหมือนทำบุญบ้านประมาณนี้ใช่ค่ะใช่เป็นการทำบุญให้บรรพบุรุษค่ะแล้วก็หมูเนี่ยเขาก็จะล้มหมูเป็นตัวก็คือเอามาทำอาหารต่างๆอย่างเช่นแกงหน่อส้มที่ได้ที่ได้ปากเมื่อกี้ไปนะคะแล้วก็อันนี้คือการถนอมอาหารอย่างนึงก็คือเอาหมูที่เหลือก็คือมาต้มแล้วกินกับแจ่วด้านน้ำพริกพานก็เหมือนเวลาคนทั่วไปเขาไปไหว้ตุ๊ดจีนศาสตร์จีนเนี่ยก็จะมีหมูต้มไก่ต้มอารมณ์เดียวกันเลยก็คือพอหมูต้มไก่ต้มที่เหลือจะเอามาทำอะไรใช่ค่ะชาวไทยทรงดำเนี่ยก็จะเอามาทำเป็นแบบเหมือนกินคู่กับน้ำจิ้มใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็คือต้มเลยค่ะต้มเลย
าเกลือใส่นิดนึงอ๋อใส่เกลือนิดนึงงั้นระหว่างนี้เรามาเริ่มตำแจ่วกันเลยไหมครับวันนี้ผมเป็นลูกมือให้ครับอาจารย์ในแจ่วด้านนะคะหรือว่าน้ำพริกพานคนทั่วไปจะเรียกวัตถุดิบอันนี้คือพริกพานถ้าเป็นชาวเหนือเขาจะเรียกมะแขวนถ้าเป็นชาวไทยทรงดำหรือว่าเราทรงเรียกว่าพริกพานก็คือชนิดเดียวกันนั่นแหละแต่ออกเสียงต่างกันใช่ค่ะเราจะใส่อันนี้ก่อนค่ะอันนี้มันจะแห้งเราทานเปลือกนะคะเราไม่ทานเม็ดกินแค่นี้ใช่แล้วผมใส่นี้ลงไปเลยหลังจากที่ผมตำอยู่สักพักหนึ่งก็รู้สึกไม่ทันใจอาจารย์หมึกเลยขอตำเองเลยนะครับผมตอนนี้มาแข่นแหลกแล้วมาแข่นแหลกแล้วแล้วก็ใส่พริกค่ะหัวหอมค่ะหัวหอมต่อไปเป็นกระเทียมกระเทียมกระเทียมที่จะเล็กน้อยหน่อยเนาะค่ะจะหนักไปทางหอมเยอะหอมใช่ค่ะกระเทียมใส่นิดเดียวพอเอาแล้วก็ตำจนละเอียดแล้วครับอาจารย์ใส่อะไรต่อครับใส่เกลือนิดหน่อยค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะขอนึงอันนี้ลอยแล้วเรียบร้อยแล้วหมูก็ลอยแล้วโอเคครับอาจารย์เอาขึ้นเลยพร้อมกันนะจุดเด่นของแจ่วด้านหมูลอยนะครับต้องบอกว่าก็คือเนื้อหมูที่นุ่มอร่อยแน่นอนนำมากินคู่กับแจ่วด้านที่เป็นสูตรของไทยทรงดำนะครับความหอมของมะแขวนนะครับทำให้ได้กลิ่นไอแบบอาหารภาคเหนือเล็กๆแต่รสชาติที่จัดจ้านนะครับเผ็ดร้อนจากพริกแล้วก็เครื่องสมุนไพรต่างๆตัดกับรสชาติของหมูแล้วก็มันของหมูได้ดีมากๆเลยครับกินแล้วต้องกินต่อกินแล้วต้องกินอีกรับประกันว่าได้ชิมแล้วหยุดไม่ได้อย่างแน่นอนครับครับแม่ติ๋มครับตอนนี้เราจะมาทำอะไรกินกันต่อครับอ๋อเราจะมาทำเลือดต้าเลือดต้าเราต้องคั่วหอมคั่วพริกคั่วกระเทียมค่ะตะไคร้แล้วก็ผิวมะกรูดคั่วเหมือนกันใช่ค่ะทีนี้จะโขลกมะแขวนหรือว่ามะแขวนลงไปด้วยครับผมก็นำใส่ลงไปในครกนะครับได้ค่ะได้เลยแล้วก็ตำให้เข้ากันนะครับตอนนี้ตัวสมุนไพรที่เราตำไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับแม่ใส่นี่เหรอฮะใช่ค่ะใส่กระมังทีนี้ก็ใส่เลือดเลือดลงไปในนี้เหรอใช่ค่ะอันนี้คือเลือดหมูใช่ค่ะเลือดเราต้องไปทำอะไรมาก่อนไหมครับไม่ต้องค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันแบบนี้แล้วทีนี้เราก็ใส่หมูที่เราหั่นก็จะเป็น3ชั้นก็ได้หรือส่วนไหนก็ได้ใช่ไหมผมเห็นมีทั้ง3ชั้นมีทั้งแล้วก็เนื้อแดงเนื้อแดงแล้วก็ตับถ้ามีเครื่องในอะไรก็ใส่ไปไส้เส้นได้หมดแต่ว่ามีข้อแม้คือทุกอย่างต้องไปสุกมาแล้วใช่ค่ะต้องสุกทีนี้ก็เอาข้าวคั่วใส่ด้วยใส่ทีนี้เราก็จะติดเตาคั่วให้เลือดมันสุกให้เลือดมันสุกใช่ค่ะแต่ว่าเครื่องต่างๆเราสุกอยู่แล้วหมูอะไรสุกอยู่แล้วใช่ค่ะต้องบอกว่าอาหารจานนี้มีความอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบพื้นบ้านอยู่แล้วนะครับจุดเด่นคือความหอมของเครื่องสมุนไพรนะครับแล้วตัวเลือดที่ใส่ลงไปนะครับไม่ได้ให้เพียงแค่รสหวานรสกลมกล่อมแต่ยังทำให้อาหารจานนี้มีความเข้มข้นมีความมันและอร่อยมากขึ้นด้วยนะครับผมวันนี้ตั้งใจจะทำนะครับไก่อบปลาครับผมได้ไอเดียมาจากไก่รวนปลาที่เป็นอาหารยอดฮิตนั่นแหละครับแต่ว่าผมจะปรับหน้าตาให้เหมือนกับไก่อบในสไตล์อาหารฝรั่งเพื่อให้ดูหรูหรามากขึ้นสำหรับอาหารไทยจานนี้นะครับผมอันดับแรกสิ่งที่เราต้องทำคือเราจะเอาไก่นะครับลงไปย่างสักนิดนึงนะครับเพื่อให้ผิวด้านนอกเนี่ยมันเกรียมเวลาที่เราไปอบเป็นเวลานานเพื่อให้เนื้อไก่นุ่มอ่ะมันจะได้ไม่เละนะครับผมใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับเวลาทำไก่อบนะครับพยายามเลือกไก่ชิ้นใหญ่ๆเวลาอบออกมาจะสวยน่ารับประทานและเนื้อจะไม่เละนะครับนี่นะครับผมวันนี้เป็นสะโพกไก่แบบนี้เลยระหว่างที่เรารอให้ไก่นั้นสุกนะครับในระหว่างที่เราย่างเนี่ยเราจะมาเตรียมตัวเครื่องกันครับแน่นอนไก่รวนปลาขาดไม่ได้ก็คือเครื่องสมุนไพรไทยนะครับอันดับแรกก็ข่าครับผมตะไคร้ครับทุบสักหน่อยครับหอมแดงครับทุบเล็กน้อยครับให้ออกกลิ่นหอมๆนะครับผมพริกก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราทุบสักเล็กน้อยครับแล้วก็ใบมะกรูดครับก็ฉีกเตรียมไว้ตอนนี้จะเห็นนะครับว่าตัวหนังของไก่นั้นเหลืองนะครับดูน่ารับประทานแล้วก็จะตึงมากเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเรานำมาย่างเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เครื่องสมุนไพรลงไปได้เลยครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสเลยครับง่ายมากๆหลักๆ ก็คือวัตถุดิบเด่นของที่นี่เขาก็คือน้ำปลาครับครับผมใส่น้ำปลาลงไปพอประมาณนะครับหลังจากนั้นก็ใส่น้ำเปล่าลงไปให้ท่วมเนื้อไก่เลยครับแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลนะครับจานนี้จะออกหวานหวานเค็มๆนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นใส่น้ำตาลเยอะได้เลยนะครับให้มีรสชาติหวานในสไตล์แบบไก่อบนะครับ
ิดฝาไว้เลยครับใช้เวลาประมาณสัก 25-30 นาทีนะครับจะได้ไก่อบเนื้อนุ่มๆที่มีรสชาติของปลาร้าอยู่ในนั้นครับระหว่างที่รอไก่อบได้ที่นะครับเราก็จะมาจัดผักลงจานกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไก่อบปลาร้าครับผมจุดเด่นของไก่อบปลาร้าจานนี้นะครับแน่นอนนั่นก็คือปลาร้าของชาวไทยส้งหรือว่าของชาวไทยส่งดำนั่นเองรสชาติเค็มไม่จัดแต่ให้ความนัวกลมกล่อมนะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลออกหวานเล็กน้อยเป็นไก่อบในสไตล์ไทยๆที่ต้องบอกว่าหอมด้วยเครื่องสมุนไพรแล้วเนื้อนั้นนุ่มลงตัวมากเลยครับต้องบอกเลยนะครับว่าในวันนี้ได้มาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทยทรงดำที่จังหวัดเพชรบุรีทั้งได้ความรู้และสนุกมากจริงๆครับแถมชาวไทยทรงดำยังน่ารักมากๆอีกด้วยผมต้องขอขอบคุณจริงๆครับในวันนี้และในเมืองไทยของเราจะมีอะไรให้ผมและไข่ตุ๋นไปตามหาอีกอย่าลืมติดตามกันในสัปดาห์ต่อไปนะครับ